สวัสดีชาวเมียที่ทุกท่านนะครับก็สำหรับบล็อกในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็วันนี้เรามากับพี่เจตนะครับก็วันนี้เราจะไปเป็นมาร์แชลในการแข่งขันพัทยามาราธอนนะครับอันนี้คลิปนี้น่าจะลงหลังจากพัทยามาราธอนได้ประมาณ 2-3 วันนะหมดเปรี้ยวนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นไงนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจอพี่โจนะครับแล้วก็พี่ๆที่เหลือนะเพื่อที่จะมีการบรีฟงานกันเนาะว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะสนุกขนาดไหนนะครับไปครับถึงแล้วกำลังเตรียมตัวกันนะครับบรรยากาศเดี๋ยวต่อบรีฟงานนะครับแล้วก็ไปกันโอเคได้เสื้อมาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเสื้อมาแชลเนาะสรุปผมคุมกับจันโนตนะครับในรุ่นอีลิต42กิโลหญิงนะครับก็เดี๋ยวน่าจะสนุกสนานครับคืนนี้เดี๋ยวรอปล่อยตัวเขาเลือกเป็นตีสี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นไงครับไปอยู่ในงานแล้วนะครับนี่เลยว่าบล็อกนี้บล็อกเอบล็อกบีบล็อกซีและบล็อกดีนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศที่ชมกันนะครับว่าเป็นไงสูงตระหง่านเห็นใหญ่เลยนะครับก็พอเดินดูแล้วนะครับตัวเองอยู่บล็อกไหนนะครับเพื่อจะไปก่อนก็เข้าบล็อกได้เลยครับจานโน้ตอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยววันนี้เราปั่นคู่กับจานโน้ตเลยนะครับของกินแตกไวยังวะโอเคครับตอนนี้กำลังตามนะจานโน้ตอยู่ข้างหน้าเรานี่นะครับผมตามอีลิตหญิงนะครับตอนนี้เราอยู่บนเขาพระตำหนักแล้วนะครับกำลังขึ้นเนินความเร็วก็คงที่มากนะครับจานโนตเราอยู่ด้วยกันนะวันนี้กำลังตามอีลิตนะครับตอนนี้ลงจากเขาพระตำหนักมาแล้วนะกำลังจะเข้าเขตจอมเทียนนะสายฝนเริ่มโปรยปลายมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่แถวเอาออกมาสุขุมวิทแล้วนะครับตอนนี ับมาบนเขาแล้วนะครับอันนู้นที่ส่วนไปจะเป็น21กิโลนะครับนี่ก็ผู้นำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะมันก็มีข้างหลังมาโอเคเรากลับมาชายหาดพัทยาแล้วนะครับก็ยังเป็นผู้นำ3คนเดิมนะครับตอนนี้อันนี้ P 21โลนะครับตัวไหนพี่น็อตตัวไหนข้างหน้าจะเข้าผมว่าเสื้อแดงกับเสื้อกล้าม2คนเนี่ยชิงแน่นอนเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นใครนะครับอัปเดตนะครับก่อนที่จะขึ้นเนินตรงฝั่งวงเวียนปรมานะครับก็ตอนนี้เหลือ2ท่านแล้วนะครับโดนเก็บไปแล้ว1ท่านนะครับเหลือ2ท่านสุดท้ายนะครับในการชิงที่1และที่2นะครับที่3แน่นอนน่าจะเป็นคนเมื่อสักครู่นะครับนะครับรอดูเกมกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงครบแล้วนะครับเล็งเขตกันแล้วWe'll be right back.
จะเป็นเสื้อแดงครับน่าจะเป็นเสื้อแดงโคตรมันครับโคตรสุดไปครับไปครับดูครับเดี๋ยวเราดูว่าใครดูว่าใครใครหน้าคนสูงเห็นไหมตามคนสูงเรียบร้อยครับกินเรียบร้อยโอเคจบจานนท์ดาวถูกนะครับโอเคโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานพยามาราธอนนะครับก็นั่นแหละภาพบรรยากาศมีประมาณนั้นนะครับจบหน้าที่เราครับกลับบ้านนอนนะครับตื่นตั้งแต่ 5:00 นเลยนะวันนี้โอเคก็มีประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพยาทีนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ